สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัม์เมืองไทย360องศานะครับคอลัมน์นี้อยู่ใน MGR ออนไลน์ให้ชื่อว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐซ่อนดาบในรอยยิ้มไม่แตกหักแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยเมืองไทย360องศาบอกว่าอย่างนี้ครับเวลานี้นี่นะครับ ถ้าหากว่าเราจะโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักพลังประชาราัฐเนี่ยเราจะเห็นอาการแปลกๆในรูปแบบของความกระอักกระอ่วนยังไงพี่กน,นัะนะครับแล้วก็ยังเป็นลักษณะของความสัมพันธ์สองระดับนั่นคือระดับหัวขบวนหรือว่าระดับเจ้าของพักกับพวกที่อยู่ต่างระดับลงมาแน่นอนแหละครับถ้าหากว่าเป็นระดับแกนนาเนี่ย เป้าย่อมพุ่งไปที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันดีนะครับว่าเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงและตอนนี้ก็เป็นแกนนําในรัฐบาลอยู่ขณะน,นี้กับอีกฝั่งหนึ่งก็คือคนในบ้านป่ารอยต่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเคยกล่าวหาว่าชอบสร้างความวุ่นวายกับรัฐบาลมาก่อนหน้านี้นะครับน่าจะเป็นคนเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานข่าวตามมาว่าพักเพื่อไทยกําลังพิจารณาที่จะเคลียร์พักพลังประชารัฐเนี่ออกจากการร่วมรัฐบาลระยะรลังๆมาน,นี่ข่าวที่ว่านี่เริ่มหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคําพูดของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร ที่แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ค่อยจะพอใจพลเอกประวิตยวงสุวรรณถึงกับกล่าวบอกว่าชอบสร้างความวุ่นวายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าหากพิจารณาจากแบ็กกราวแล้วเนี่ยอาจจะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการโบวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมเมื่อปีกลายตอนนั้นเนี่ยนะครับ พลเอกประวิตยและคนในเครือข่ายของพลเอกประวิตยอย่างเช่นบุตทธิสมาชิกบางส่วนรวมไปถึงพลตบวจเอกพัชราวาดวงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะนี้พลตรวรเอกพัชราวาทเนี่ยเป็นน้องชายของพลเอกประวิตยไม่ได้โหวตให้ในายเศรษฐาทวีสินนะครับนั่นคือร่องรอยของความไม่พอใจแล้วก็ความหวาดระแวงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว และขณะเดียวกันนี่ก็มีรายงานความเคลื่อนไหวทํานองว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยยังไม่ละความพยายามที่จะขอเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่จะอำลาก,การเมืองไปพร้อมกับมีการจับตาม,มองถึงกรณีที่พักก้าวไกลถ้าหากว่าถูกยุบอาจจะมีพวกงูเห่าเนี่ยเข้ามาเสริมทับเพื่อเพิ่มเสียงโหวตรวมทั้งกรณียื่นถอดถอนนายเศรษฐาให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามนั้นเนี่ยก็ต้องมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่นะครับสาเหตุดังกล่าวหรือเปล่าใช่หรือเปล่าที่ทําให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยถึงกับต้องออกมาพูดบอกว่าคนในบ้านป่าเนี่ยวุ่นวายแล้วก็ตามมาด้วยกระแสข่าวว่าจะเขียียพักพลังประชารัฐเนี่ออกจากการร่วมรัฐบาลแต่เอาละครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐธรรมนัตได้เข้าพบเศษฐาทวีสินที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเห็นได้จากการโบวตร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568พลังประชารัฐยังเหนียวแน่นและพร้อมเพรียงกัน ผมยืนยันกับนายกไปแล้วว่าพักพลังประชารัฐไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมกับได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าจะไม่มีการปรับพักพลังประชารัฐออกนอกจากนี้เนี่ยนะครับร้อยเอกธรรมนัฐยังพูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารร่วมกันกับพักร่วมรัฐบาลซึ่งพลังประชารัฐจะต้องเป็นเจ้าภาพโดยบอกว่าผมเตรียมสถานที่ไล้วครับเดี๋ยวรอวันที่เหมาะสมก่อนเพราะว่าจะต้องดูภาร,รกิจของนายกรัฐมนตรีด้วย นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัตซึ่งจากนั้นเนี่ยวันที่25มิถุนายนธรรมนัตก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลังประชารัฐจะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดดินเนอร์กับพักร่วมรัฐบาลธรรมนัตบอกว่าอย่างนี้ครับของพักพลังประชารัฐเนี่ยเราพร้อมแล้วนะครับรอเพียงการคอนเฟิร์มจากพักร่วมรัฐบาลเท่านั้นเอง <N> <N> เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยแกนนาของพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนก็ไปอยู่ในคณะกรรมการงบประมาณแต่ยืนยันว่ารอทุกพักพร้อมเดี๋ยวจัดแน่นอนครับนักข่าวก็ถามว่าลรัจะเชิญพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณมาร่วมในการรับประทานอาหารหรือไม่ธรรมนัฐตอบว่าท่านมอบหมายมาตลอดนะครับไม่เคยไปเนื่องจากว่าไม่สะดวกขณะเดียวกันท่าทีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ก็พูดถึงเรื่องกระแสข่าวการปรับพักพลังประชารัฐออกจากการร่วมรัฐบาลซึ่งนักข่าวก็ถามเศรษฐาว่าได้มีการพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐหรือไม่เศรษฐาตอบว่าอย่างนี้ครับยังไม่ได้พูดคุยกันครับแต่ว่าพูดไปหลายเวทีแล้วนะครับเรื่องที่มีข่าวความขัดแย้งกันในรัฐบาลก่อนจะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมก็คุยกับคุณสันติพรพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ แล้วก็คุยกับคุณอัตกรสิริรัตยากรสสพักพลังประชารัฐก็คุยกันเรื่องงานอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับตรงนี้ขอให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ร้อยเอกธรรมนัฐเข้ามาพบเนี่ยก็มาคุยกันเรื่องของน้ําซึ่งวันนี้เรามีงบกลางเข้าไปอย่างที่บอกนั่นแหละครับเรื่องงบก็ส่วนหนึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่จะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัญหาเฉพาะเขตพื้นที่ ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการกลมชประทานการกักเก็บน้ําการปล่อยน้ําอันนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าปล่อยให้ไหลไปตามกรรของมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่การบริหารจัดการที่ดีผมก็เตือนสติทุกท่านไปนั่นแหละครับใส่เงินก็ส่วนหนึ่งแต่การใส่ใจจะสําคัญมากกว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยฝนน่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละสิซึ่งหากบริหารให้ดีเนี่ยก็เชื่อว่าผลกระทบจากน้ําท่วมก็คงจะไม่มีและถ้าบริหารดีจริงๆเนี่ยน้ำแรงก็ต้องไม่มีด้วยเช่นกันนะครับ นักข่าวก็ถามถึงกระแสข่าวความขัดแย้งที่ออกมาจากบ้านป่ารอยต่อนายกจะถือโอกาสเดินเข้าไปในบ้านป่า้อยต่อเพื่อที่จะไปสร้างความเข้าใจหรือไม่เสรษฐาตอบอย่างอารมณ์ดีครับบอกว่าผมไม่เคยทราบเลยนะครับผมไม่ได้เดินเข้าบ้านป่าผมอยู่ในกรุงครับแต่ผมไม่ได้หนีอะไรหรอกครับแต่ถ้าคําว่าเดินเข้าบ้านหรือเดินเข้าป่าผมไม่เดินผมรักความสบายผมอยู่ในกรุงดีกว่า นักข่าวก็ถามว่าไม่ได้หมายความว่าเดินเข้าป่าไปไหนแต่หมายถึงการไปพบกับพลเอกประวิตย์วงสุวสรรณเศรษฐาตอบอย่างนี้ครับบอกว่าครับถ้ามีโอกาสก็คงจะพบน,นะครับแต่ผมไม่เคยรู้จักท่านหากเจอกันในงานต่างๆหรือว่าท่านมาที่สภาเนี่ยเราก็เจอกันผมก็คงไปแสดงความเคารพท่านนะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าท่านเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาก่อนแล้วก็เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกมาก่อน ไม่มีเหตุผลแล้วครับที่จะไปหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ไปพบท่านและพักของท่านก็เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยนะครับนี่แหละครับเมืองไทย360อองศาบอกว่าเมื่อเราได้ฟังจากคำพูดแล้วก็ท่าทีของบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความหวาดระแวงแล้วก็มีความคิดที่จะปรับพักพลังประชารัฐออกจากการร่วมรัฐบาลซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจากความเคลื่อนไหวของคนในบ้านป่านั่นแหละครับ แต่ในขณะเดียวกันเนการปรับพักพลังประชารัฐออกจากการร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่พักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้คุมอำนาจทุกอย่างอย่างเบ็ดเสร็จและในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนสถานะของนายเศรษฐาทวีสินก็ตามสถานะของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรก็ตามยังไม่ชัวนะครับยังมีชนักปากหลังจากคดีในศาลอีก ซึ่งมีโอกาสออกในทุกหน้าเหมือนกันอีกทั้งยังเชื่อมโยงกับคดียุบพักเก้าไกลที่จะต้องลุ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากพิจารณากันตามความเป็นจริงแบบนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงเวลาหรอกครับที่จะต้องตัดเชือกแต่จะต้องกล้ากลืนกันต่อไปนะครับ